ฮีโร่คนใหม่หัวใจแข็งแรงครับวันนี้มางานฮาร์ทฮีโร่นะครับฮีโร่คนใหม่หัวใจแข็งแรงนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับโอเองก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นกระบอกเสียงให้กับน้องๆ นะครับที่เขามีปัญหาเรื่องของหัวใจนะครับตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยครับซึ่งพอโอได้มาที่อีเวนต์ได้ดูวิดีโอต่างๆก็รู้สึกว่าประเทศไทยเรายังมีปัญหาตรงนี้อีกเยอะครับมีน้องๆที่เขาเกิดมาแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเยอะมากแล้วก็เพิ่งทราบว่าน้องๆที่เขาได้รับการผ่าตัดหัวใจเนี่ยทุก10ปีเขาต้องมีการมาเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับแล้วก็ซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าเป็นน้องๆนะครับเป็นเด็กๆที่เรียกว่าเป็นอนาคตของชาติแล้วเขาก็มีปัญหาในเรื่องของหัวใจซึ่งโอ้เชื่อว่าหัวใจการเต้นของหัวใจเราทุกๆคนเรามีหัวใจน้อยๆอยู่แต่ว่ามันการเต้นของมันเนี่ยเราทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ครับซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้ครับชีวิตของเราแต่สำหรับน้องๆเขาเนี่ยเราถ้าเราช่วยกันนะครับเงินในกระเป๋าของเราเล็กๆน้อยๆอาจจะต่อชีวิตให้น้องเขาได้แล้วก็ต่ออนาคตของชาติเราไปได้อีกไกลเลยเขาอยากให้ทุกคนช่วยกันจริงๆครับง่ายๆเลยครับก็จะมีทาง QR code นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ Mobile Banking เนี่ยบริจาคให้ได้เลยครับผมใช่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะร่วมด้วยครับพอดีกำลังถามพี่ๆเขาอยู่ครับโอเองก็ช่วยแน่นอนครับวันนี้ครับแล้วก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับใครที่อยากจะช่วยเหลือกันนะครับโอว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆแล้วก็เพียงเงินเล็กๆน้อยๆของพวกเราโอว่าคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยช่วยกันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทำให้น้องๆเนี่ยต่อชีวิตของเขาได้ทำให้เขามีชีวิตที่ดีทำให้เขาสามารถที่จะไปเรียนไปออกกำลังกายทำแบบใช้ชีวิตได้เต็มที่นะครับซึ่ง เราก็ช่วยกันครับคนละเล็กคนละน้อยอะไรเงี้ยครับผมกัมพูชามาเป็นไงบ้างคะเป็นงานอะไรโอ้โหก็เป็นงานอีเวนต์ของที่กัมพูชาครับผมก็มีแฟนๆน้องๆก็มาต้อนรับคือนานๆที่จะได้ไปที่กัมพูชาครับน้องๆก็มาต้อนรับเยอะมากครับก็น่ารักมากอบอุ่นมากเลยเรียกว่าสนามบินแตกไหมคะตอนนี้สนามบินไม่แตกแต่รถบัสผมเกือบแตกครับเพราะว่าเขาทุบรถบัสผมมาใช่เขามองไม่เห็นนะฟิล์มมันมืดเขาก็เลยทุบเรียกโอ้ฮะโอ้ก็พยายามเอาหน้าแปะแล้วนะฮะแต่เขาก็ไม่เห็นโอ้ฮะตกใจไหมคะตอนนั้นตกใจไหมคะผมไม่ตกใจครับผมว่าเพลินดีฮะตอนนั้นตุ๊บตับตุ๊บตับฮะปกติเราได้รับการตอบรับที่รุนแรงไหมครับไม่ค่อยครับเพราะว่าโอ้ว่าที่นี่อาจจะโอ้ไม่ได้ไปที่กัมพูชาเลยครับเขาก็เลยอาจจะแบบว่าเพิ่งเคยเห็นโอ้อะไรเงี้ยครับครั้งแรกของเราเหรอน่าจะครั้งที่สองครับแต่ว่ามันอาจจะคนละเมืองที่โอ้ไปคนละที่อะไรเงี้ยคุยกันครับว่าเขารู้จักเราได้ยังไงติดตามจากเรื่องอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องจากครับผมแต่ก็พยายามส่งกันฮะก็พยายามพูดภาษาอังกฤษกันเล็กน้อยฮะเขามีเตรียมภาษาไทยมาคุยกันแล้วบ้างไหมคะคนกัมพูชาเขาดูภาพยนตร์ไทยแล้วก็พวกละครไทยอยู่แล้วครับเขาก็จริงๆแต่ภาษาเราไม่ใกล้เคียงกันเลยฮะแต่ว่าเราเรียกว่าเขาก็มีเขาก็พูดไทยได้เขาฟังไทยได้เยอะเพราะว่าเขาดูละครไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างบางเรื่องรุ่นใหม่ที่เข้าไปก็จะเป็นภาษาคแมร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีกิจกรรมครับมีเล่นเกมฮะแล้วผมก็โชว์ไปโชว์พลังเสียงผมด้วยฮะร้องเพลงภาษาไทยครับพี่ทางการฝั่งมีทางโซนสุดท้ายอะไรอย่างนี้ที่เราได้ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับแต่คือเขาอบอุ่นมากครับแล้วเขาก็มาต้อนรับอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มากันแน่นเลยฮะเรารู้อยู่แล้วไหมคะเพราะว่าเราไม่ถ่ายแฟนคลับที่นู่นก็รู้ครับว่ามีที่นู่นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมากันเยอะขนาดนี้ครับเกินความคาดหมายเราใช่ไหมคะแฟนคลับที่มารอเราก็เยอะครับเยอะมากครับปลื้มใจขนาดไหนครับเพราะเหมือนเราก็เคยเจอหลายก็ปลื้มใจครับก็ดีใจที่แบบว่าไม่เคยรู้ว่าเรามีแฟนคลับที่กัมพูชาที่เขาแบบคอยจริงๆชาวกัมพูชาเขาชอบคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ชอบติดตามละครหนังไทยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็มีละครทางช่องไปหลายเรื่องเลยฮะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆกัมพูชาด้วยที่ต้อนรับอย่างดีเลยครับอบอุ่นมากโอ้โหนี่หลายประเทศเลยฮะครับผมยกเว้นทางยุโรปฮะไม่ใช่ตลาดครับผมอย่างงานนี้ค่ะจะมีแพลนที่จัดงานมีตติ้งอะไรอย่างนี้ไปเลยไหมเพราะแฟนคลับก็เยอะตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยครับพี่ใช่ครับก็มีแค่ไปอีเวนต์มาโชว์ตัวธรรมดาใช่ครับใช่ครับอยากจัดไหมคะจริงเพราะว่าแฟนกัมพูชาจริงๆมันจะมีละครโอ้ไปอยู่แล้วฮะก็ยังไงก็รอน่าเขาบอกจะประมาณ 4-5 เรื่องฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอภาคเสียงให้กันอยู่ครับก็ไม่แน่ครับอาจจะมีการไปโปรโมทหรือว่าอาจจะไปได้โชว์ตัวอีกอะไรเงี้ยครับต่อกัมพูชายังมีแพลนจะไปไหนเร็วๆนี้ต
อนนี้ยังเลยฮะตอนนี้ก็ลุยคงจะมีงานแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆครับในเมืองไทยครับมีอะไรไหมคะโอเคขอบคุณครับแล้วทำไมรุ่น